วนทางนี้นะครับแจกน้ำหมักพลังงานนะครับเชิญครับรับของแจกนะครับแจกโอ้พระนักที่ยืนแล้วโอ้ยก็จะไปยังไงนอนอยู่พอบาทนู่นน่ะเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องเลยนะโดยเฉพาะพี่ถ่ายพี่แว่นนะตัวใหญ่ๆพร้อมไข่นะสักอีกวันเอาไปเลี้ยงแล้วตื่นจะไข่ครับได้รับอันนี้เป็นมาตรการที่ตั้งรายได้มาตรการที่หนึ่งเจ็ดตัวอาหารคนละ30กิโลแล้วก็วัสดุทางกล้องคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอซึ่งในวันนี้พร้อมด้วยคณะรวม21ท่านก็จะมีอธิบดีกรมเกษตรนะครับท่านได้เกียรติเดินทางมาต้อนรับคณะผู้การเดินทางในการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการส่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับในการที่จะเชื่อมโยงทั้งด้านของเทคโนโลยีด้านของการค้านะครับก็กระจายไปทุกอำเภอในเรื่องของโซนนิ่งก็ทางมีพัฒนาที่ดินสระบุรีเป็นสภาพหลักในการครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่นำเรียนว่าตั้งแต่รับนโยบายมานะครับก็มีการจัดประชุมมีการชี้แจงและก็ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาคุยก่อนเนาะและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือท่านจะดูการสนทนานะครับจำนวนของหน้านอกจากนั้นก็จะมีท่านของพวกมีนะครับก็จะมีคุณคณะก็เกี่ยวคุณก็รองผมยานะครับแล้วเราก็คุยกันต่อครับน้ำเจอตรงนี้นะฮะถั่วยังอยู่นะเห็นคงพลาสติกน่าจะไม่แห้งแล้วล่ะพี่น้องกินมาอร่อยนะครับต้องกินมากบัวลอยนะครับน้องจิกวันนี้ผู้ใหญ่ของเดือนนี้เรามีน้ำนะครับมีน้ำอยู่ประมาณ1,300 ล้านนะครับถ้าผมไม่ตกลงมาเราก็จะนักกรรมการสปก.นะฮะเพื่อท่านลงทะเบียนรับปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลับมานั่งที่เดิมในลักษณะ